จ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการอบรมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากค่ะนางสาวกัญจนัทหริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลนครแม่สอดได้รับคำสั่งจากทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้จัดเจ้าหน้าที่ข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมรับการอบรมพร้อมเจ้าหน้าที่จากอปท.ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากซึ่งสถานที่จัดการอบรมมี3แห่งคือหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมและห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดในระหว่างวันที่14ถึง16ธันวาคม2563โดยแบ่งการอบรมเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดมี7เขต147หน่วยเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่26ตุลาคม2563ที่ผ่านมาโดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน60วันนับแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งและที่จังหวัดตากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20เดือนธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาดังนั้นในวันนี้ทางอำเภอแม่สอดจึงได้จัดประชุมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและเข้าใจกระบวนการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมถึงเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้เป็นอย่างดี